กลุ่มนักศึกษาตาลิบันยึดอำนาจรัฐบาลหุ่นเชิดได้แล้วจะทำยังไงต่อไปเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปดูการบริหารของรัฐบาลหุ่นเชิดอเมริกาสูญเสียเงินไปกับการพยายามแทรกแซงอัฟกานิสถานมากถึง 815,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้รัฐบาลอเมริกาถูกตั้งคำถามจากประชาชนชาวอเมริกันว่าผลประโยชน์ที่ได้นั้นคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ทหารอเมริกาตายจากสงครามนี้มากถึง 2,355 คนแต่ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของตาลิบันได้เลยในขณะที่ตาลิบันก็สู้รบยึดเมืองคืนกลับมาได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลอเมริกาในยุคของนายโจไบเดนเห็นท่าทีไม่ดีจึงตัดสินใจถอนกำลังทหารออกไปอพยพเจ้าหน้าที่ทูตและสมุนอย่างทุลักทุเลนี่คือความพ่ายแพ้ของอเมริกาและนี่คือชัยชนะของชาวอัฟกานิสถานที่ต่อสู้มายาวนานกว่า20ปีส่วนนายอัชราฟ กานีประธานาธิบดีอัฟกานิสถานหุ่นเชิดของอเมริกายอมพ่ายแพ้มอบหมายต่อให้ตาลิบันรัฐบาลบริหารประเทศต่อส่วนตนเองหนีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านนาทีนี้ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอัฟกานิสถานตาลิบันได้ประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นเอมิเรตอิสลามอัฟกานิสถานศักราชใหม่ของการปกครองประเทศโดยกฎหมายชารีอะห์ซึ่งรัฐบาลจีนจะรับรองให้ตาลิบันปกครองประเทศอย่างชอบธรรมทันทีที่ยึดทำเนียบรัฐบาลได้นี่คือสิ่งแรกที่พวกเขาทำครับพวกเขาอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนี่คือสารจากพระเจ้าตาลิบันได้แถลงสารสันติ13ข้อความหมายโดยรวมก็คือนี่คือชัยชนะของประชาชนชาวอัฟกานิสถานด้วยความโปรดปรานและฤทธานุภาพของพระเจ้าขอให้พลเมืองมั่นใจว่าจะรักษาชีวิตทรัพย์สินเกียรติยศสาธารณสมบัติและความปลอดภัยส่วนผู้ที่เคยร่วมมือกับอเมริกาผู้รุกรานในอดีตพร้อมที่จะรับเข้ามาทำงานและนิรโทษกรรมโดยให้กลับเข้ามาช่วยกันทำงานรับใช้ประชาชนและประเทศชาติของตนเองอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นทหารหรือพลเรือนจะได้ใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทุกคนไม่ควรหนีไปเพราะที่นี่คือประเทศของเราให้ใช้ชีวิตตามปกติสุขและร่วมกันพัฒนาประเทศของเราแม้จะมีการโฆษณาชวนเชื่อที่สร้างความหวาดกลัวด้วยข้อมูลเท็จจากบางประเทศและองค์กรยืนยันว่านั่นคือข้อมูลเท็จใครที่รับข้อมูลโฆษณาชวนเชื่อของศัตรูแล้วตัดสินใจหนีไปนั้นควรกลับที่จะมาอยู่ในประเทศของเรารัฐอิสลามแห่งเอมิเรตส์ได้สั่งมุจาฮิดีนทุกคนห้ามเข้าไปในบ้านของใครโดยไม่ได้รับอนุญาตและจะไม่แตะต้องทรัพย์สินของใครไม่ทำให้ใครต้องเลือดตกขอรับประกันในความปลอดภัยศัตรูอาจจะจ้างคนบางกลุ่มมาทำร้ายประชาชนโดยอ้างว่าเป็นมุจาฮิดีนเราขอปฏิเสธและทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับมุจาฮิดีนขอให้พ่อค้าและนักลงทุนมั่นใจในธุรกิจและกิจการและขอรับรองกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดว่าจะไม่มีปัญหาใดๆรวมทั้งนักการทูตทั้งหลายจะไม่มีปัญหาใดๆนี่คือสารสันติจากกลุ่มนักศึกษาตาลิบันครับแต่ก็ต้องยอมรับข้อเสียของตาลิบันก็คือมีความสุดโต่งทางความคิดไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วไปยึดอำนาจที่ประชาชนเลือกเข้ามาทำให้คนที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นักแต่หากดูรากเหง้าของปัญหาแล้วนี่คือกลุ่มประชาชนปลดแอกที่ต่อสู้กับต่างชาติผู้รุกรานมายาวนานจนได้ชัยชนะการยึดอำนาจของกลุ่มนักศึกษาตาลิบันในครั้งนี้ถือเป็นการยึดอำนาจโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อรัฐบาลหุ่นเชิดของอเมริกาก็ตะเพิดหนีไปรวมทั้งอเมริกาเองก็เพ่นหนีไปอย่างเสียหน้าพญาอินทรีและนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพและสัญญาณแห่งชัยชนะในเยรูซาเล็มเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่งชี้ให้เห็นถึงสัญญาณสงครามสุดท้ายหรือในหะดีษท่านนบีมูฮัมมัดเรียกว่ามารฮามะตุลกุบรอหรืออะมาเกดอนในไบเบิลซึ่งจะนำไปสู่การปักธงดำณมัสยิดอัลอักซอร์กรุงเยรูซาเล็มจะเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ